สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับโอเคครั้งนี้นับเนี่ยจะมาอันบ็อกซ์หรือโอเพนบ็อกซ์นับเจ้าโมเดลตัวนี้นับเนี่ยดูประหลาดๆหน่อยใช่ไหมแล้วกล่องดูดีมากด้วยอันนี้คือโมเดลยานนะครับจากเกมสไตล์เซนนะครับเป็นยาที่ชื่อว่าแอนวิลแอโร่นะครับนี่แอโร่แอนวิลแอโรสเปซคือชื่อบริษัทที่ผลิตยาตัวนี้นะครับส่วนแอโร่คือชื่อของมันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสเกล1ต่อ100โมเดลคิดนะครับเป็นโมเดลประกอบนะครับแล้วก็ผลิตโดยการใช้ 3D printer นะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วย ซึ่งเขาบอกว่าราคาเจ้าโมเดลตัวนี้เนี่ยมันแพงกว่าราคาตัวยาในเกมอีกนะครับคือตัวเกมมันอะตัวยาที่เป็นเกมมันอะมันแค่75เหรียญ นะครับต่อลำแต่ไอ้โมเดลตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมูลค่ามา150ถึง160นะครับก็คือคุณซื้อแอโร่อะในเกมได้2ลำเลยนะครับหรือจะ3ลำก็ได้นะอันนี้แพ็กเกจเขานะครับจริงๆแพ็กเกจมาจะเป็นกล่องหุ้มที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้คือแพ็กเกจกล่องมันจริงๆนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวยนะครับแพงราคาก็สูงเนาะนี่มีด้านล่างก็จะมีโลโก้เกมนะครับ ISI ก็คือเหมือนตัวบริษัทของเกมสายเซนนะครับแล้วก็ JR Design Foundation นะครับ for Fabrication เขาจะท่านดูไอ้ JRDF เนี่ยก็คือบริษัทที่ผลิตเจ้าโมเดลตัวนี้นะครับเป็นคอมมิตี้หนึ่งนะครับซึ่งได้ไลเซนส์ของไซเซนไรลิทนะครับนี่แล้วก็ผลิตจากอังกฤษนะครับมีผลิตที่เดียวนะครับบริษัทตัวเนี้ยทำโมเดลซาซิเซนเนี่ยมานานแล้วล่ะนะแล้วก็แต่ว่าแบบที่ออกมาเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับก็แต่ละแบบเนี่ยจะผลิตแค่ครั้งเดียวคือ500กล่องนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นกล่องที่262นะจาก500กล่องนะครับปัจจุบันมีส่วนใหญ่เขาจะเป็นรถอ่ะเป็นรถไซโคลมีดราก้อนไฟนะครับรถบักกี้ส่วนยาเนี่ยจะมีแค่2แบบเท่านั้นก็คือมีแอโร่นะครับอีกอันนึงคือตระกูลฟิลเซอร์นะซึ่งฟิลเซอร์ที่เขาผลิตมาแล้วเนี่ยมีอยู่3ลำนะครับก็มีตัวธรรมดามีตัวฟิลเซอร์เดอร์ที่เป็นตัวสำรวจแล้วก็ฟิลเซอร์แม็กซ์ที่เป็นตัวลูกขนส่งนะครับอ่ะขาดตัวมิสตัวนึงก็คือครบทั้งตระกูลมาแล้วโอเคนี่กล่องเขาเนาะนี่ด้านข้างนะนี่ก็มีคำอธิบาย Build-in Tutorial นะครับเหมาะสำหรับ16ปีขึ้นไปนะครับคือกล่องทำสวยมากนะทำดีด้วยไม่อยากไม่น่าทิ้งน่าเก็บสะสมไว้นะครับแล้วด้านหลังนี่ก็โชว์ตัวโมเดลมันนิดหน่อยนะครับก็เนี่ยตัวชิ้นงานมันข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะมันเป็น 3D Print ไงมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นเงี้ยวนะครับแล้วมันประกอบกันปุ๊บๆนะซึ่งตัวโมเดลนี้คุณสามารถทำสภาพเกปีกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กางปีกแบบนี้ได้ด้วยนะครับไอ้ข้างหลังเริ่มวัยแล้วมันจะนอนนะครับแต่ผมไม่ให้มันนอนเราจะแกะมาใช่ไหมแล้วก็สไลด์นะครับเอาตัวหุ้มสีขาวนี่ออกนะเป็นแพ็กเกจที่1ปึ๊บนี่ก็เป็นแผ่นพับนะครับนี่ก็เป็นกล่องมันนะครับเป็นกล่องล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับนี่ด้านล่างมีเชือกอยู่เห็นไหมมันจะล็อกได้ปุ๊บดีนะครับนี่แล้วมีตุ่มแม่เหล็กอยู่นะครับเปิดมานะครับนี่อันนี้จะมีการ์ดที่เขาเขียนมาให้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณนะครับที่ขอบคุณผมนะครับสารวิทย์เนาะแล้วก็ I'm going to need to the to steal street อะไร making something for heเอาลงทูไฟนะครับแล้วก็เขียน JR เป็นชื่อผมหมดเลยก็ผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะเพราะว่าอ่านลายมือไม่ออกอ่ะแล้วก็เขียนคำ to street นะมั้งนะ something for all ไม่รู้สิอ่านไม่ถูกป่ะไม่รู้นะครับเนี่ยก็เขียนมาให้เลยแล้วก็นี่เป็นตัวกันนะครับเป็นโฟมเนาะชั้นที่1เปิดมานี่จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็ภาพในเกมเลยนะครับคือเกมก็รู้อยู่แล้วเนาะภาพแม่งสวยมากนะครับก็ ใช้ภาพในเกมเลยอันนี้สถานีอะไรเนี่ยดูภาพไม่ออกนะแต่ว่าก็สวยอยู่นะแล้วก็สเกล1ต่อ100เนาะด้านหลังก็กับหัวปุ๊บนี่ภาพในเกมอีกอันนี้ดาวอะไรเนี่ยเดมานะครับแต่ยังเป็นเวอร์ชันเก่าๆแล้วมั้งเนี่ยชั้นบรรยากาศยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยโอเค I shoot an arrow in the air นะครับ
โอเคเราก็จะเปิดมานะก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยยาวไม่หมดแฮะก็เป็นเหมือนอินเทอร์วิวยานอ่ะเนาะก็นี่ครับรูปฝาชั้นบรรยากาศนี่ยังของเก่าอยู่เลยนะครับปัจจุบันรูปฝาชั้นบรรยากาศมันเอฟเฟกต์ใหม่แล้วแล้วก็อันนี้ก็การประกอบนะครับมันพับเป็นแผ่นยาวอ่ะก็ชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยยึดด้วยแม่เหล็กนะครับมันทำให้สามารถถอดประกอบได้นะครับก็คือเก็บชิ้นส่วนอ่ะได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าจะมีบางชิ้นที่ไม่เนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกอาวุธเนาะประกอบไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆมาแล้วนี่ทำสภาพแลนดิ้งกับกลางได้แล้วก็มีแถบสแตนด์ให้นะครับคู่มือก็ใหญ่อยู่นะสวยอยู่สวยอยู่มาที่ซองนี้นะครับอันนี้คือดีคอลนะครับดีคอลน้ำนะครับสติกเกอร์น้ำแล้วก็กระดาษทรายนะครับเบอร์อะไรไม่รู้แต่ขูดดูแล้วน่าจะสัก400ป่ะ400 500อ่ะเนี่ยผมแค่จดไปทีเดียวมันก็เป็นรอยแล้วนั่นแหละเดี๋ยวซื้อเพิ่มได้กระดาษทรายนะครับอันนี้ก็ดีคอลไปอันนั้นคือชั้นที่1นี่ชั้นที่2ปึ๊บนี่ก็จะเป็นตัวชิ้นงานแล้วนะครับมันมีทั้งหมด3ชั้นนะข้างล่างก็หล่นโอ้หล่นเลยอ่ะอันนี้คือการ์ดนะครับเงาวิ่งมาเลยแล้วก็บอกว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องที่เท่าไหร่นะครับ262นะทํา500ฮะก็ไปการ์ดเค้าเนาะล่วงไปไหนละไอ้จับตั้งไม่ได้อ่ะจับตั้งแม่งเทมาแน่เลยมันเป็นโฟมแค่เป็นรอยเฉยนะครับอันนี้สแตนด์นะครับตัวเบสมันก็กระหัวไหมนี่ไม่รู้คุณเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นแผ่นพลาสติกตัดนะครับแล้วเขาก็สกรีนทีหนึ่งคือตรงนี้มันจะเขียนว่าไซส์เส้นแหละแล้วก็เป็นโลโก้เกมนะครับแต่ว่ามันน่าจะกลับด้านนะโอเคกองไว้ก่อนนะครับถอดนี่ไปเลยกันโอเคเราจะไม่ให้มันกระจายกันมากนะครับอันนี้คือฝาคอกพิทเขานะครับทำสีโครงกระจกน่าจะยากหน่อยนึงเนาะมันไม่เห็นรอยเท่าไหร่อันนี้คือ 3D print เนาะมันก็จะ print มาอย่างนี้แหละนะครับเราจะเห็นรอยที่แบบเป็นซึกแซกอยู่บ้างนะครับถามว่าขัดได้ไหมถ้าเป็นชิ้นใสผมไม่แนะนำให้ขัดนะเพราะว่ามันจะทำให้ดีเทลหายนะครับแล้วก็ทำให้หมุนด้วยอันนี้คือแม่เหล็กนะครับนี่ให้มาเยอะมากใส่ซองไว้นะครับอันนี้คือสแตนนะครับฐานเรซินสแตนนี้ไม่เดาไม่ยากนะครับโอเคอันนี้ชิ้นงานเล็กๆนะครับอันนี้คือตัวคนนะครับมีคนมาให้ทั้งหมด4คนนี่เนาะมีคนทำสภาพอะไรบ้างปีนนะครับปีน2อันนะครับซึ่งไอ้ตัวปีนเนี่ย2อันเห็นป่ะตัวนี้อยู่ชี้นี่ฮะกับอันนี้จะทำท่าต่างกันตรงหน่อยนึงคืออันนึงแบบกลางๆอันนึงคือขึ้นไปเกือบสุดแล้วนะครับแล้วก็สภาพคนขับนะครับให้มา2ตัวต่างกันยังไงดูไปออกมันดูคล้ายๆกันอ่ะนะครับไม่มีเท้านะครับคนขับก็มองไม่เห็นอยู่แล้วมาชิ้นนี้นะครับอันนี้ไม่รู้จะแผลอันนี้คือเก้าอี้นะครับนี่ชิ้นนี้คือเก้าอี้แล้วก็แทงอะไรไม่รู้สองอย่างดูไม่ออกแล้วก็บันไดปีนนะครับนี่คือบันไดปีนมันเก็บเข้าไปในยานได้นะครับมีแบบเปิดและแบบปิดนะครับไปอันนี้จะเป็น3ส่วนเนาะ3อย่างชิ้นล่างตรงนี้ก็จะเป็นอาร์เซทรัสเตอร์นะครับด้านบนจะเป็นรีโมทเทเลตนะแบบพิเศษสำหรับแอโร่นะติดปืนสาย1ได้2กระบอกฮะส่วนชิ้นตรงกลาง3รูนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคมาที่อันนี้นะครับโอ้อันนี้คือแหลกอาวุธนะครับแหลกมิสไซล์นะแล้วก็ตัวมิสไซล์ซึ่งมิสไซล์จะให้มาทั้งหมด8ลูกนะเป็นไซส์2เนาะถ้าไซส์3แม่งลูกโตนี้แล้วก็มิสไซล์จะแบ่งเป็น IR นะครับอันนี้ IR นะครับอันนี้ EM นะครับตามในเกมเลยEM รู้สึกเป็นทาร์เบิลนะครับโอ้ด้านหลังนี้มีน้ำมันด้วยอันนี้ผมก็เป็นชิ้นงาน 3D ไม่ใช่ 3D เขาเรียกว่าอะไร 3D
3D printer ชิ้นแรกนะผมที่แบบจับเลยนะครับไม่เคยจับมาก่อนมาที่ชิ้นนี้คืออะไรดูไม่ออกน่าจะเป็นชิ้นปิดฐานล้อนะครับหล่อมาค่อนข้างจะคมมากเลยถือว่าดีนะหล่อมาได้ละเอียดอยู่ก็หมดแล้วอันนี้จะเป็นแผ่นหางเสือท้ายนะครับนี่แผ่นปีกหลังนะครับสภาพเก็บและสภาพกลางเนาะผมเห็นช่องใส่แม่เหล็กเลยไม่รู้ใส่ไงเนาะนี่เอาล่ะเราไปชั้นต่อไปนะครับปึ๊บเป็นชิ้นส่วนหลักๆชิ้นใหญ่นะครับโอเคกองนี้ก่อนก็อันนี้น่าจะเป็นชิ้นเมนเลยคือผมตอนแรกเห็นราคาก็แบบงงๆนะว่าจะคุ้มไหมเราก็ลองวัดสเกลมันนะครับคือตัวแอโร่มันยาว17นะครับกว้าง14หรือ16นี่แหละเนาะแล้วก็สเกลติดต่อร้อยมันก็เลยคำนวณมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็อันนี้ฝ่ามือผมนะอาจจะใหญ่ไปหน่อยอันนี้คือตัวเมนบอดี้มันหล่อมาให้เรียบร้อยนะครับหล่อมาดีพอควรเลยนะครับมีรอยหมุดยึดหมุดเรียบร้อยนะครับส่วนชิ้นข้างในนี้จะมีคราบขาวๆอยู่นะน่าจะปัดได้นะครับน่าจะหายไม่แน่ใจนะคืออาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับของข้อจำกัด 3D printer ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะรายละเอียดเซอร์ทัสเตอร์หน้าก็มีให้นะครับนี่โอเคก็ถือว่าดีพอควรนะลำใหญ่ดีนะครับแบนๆแอโร่ก็แบนๆอยู่แล้วนะครับที่คนมาดูถึงอันนี้คือยานแอโร่ทำไมราคา75 เหรียญนะคือมันเป็นยานสตาร์เตอร์ไฟเตอร์นะครับซึ่งเป็นยานไลฟ์ไฟเตอร์ที่มีจุดเด่นเรื่องความเร็วนะครับอัตราการเร่งดีมากด้วยนะครับเหมาะการคนเล่นแบบเล่นไฟเตอร์ยุคแรกๆนะครับจิบไปออกแกะไอ้นี่มาเลยกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขย่าเขย่าโอเคชิ้นนี้คือรันนิ่งเกียร์นะครับแบบก้างดังนั้นแล้วชิ้นนี้ก็คือรันนิ่งเกียร์แบบเก็บนะครับให้มาคู่กันทำไมมีรูตรงกลางอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมีรูสำหรับใส่แม่เหล็กให้เรียบร้อยนะโอเคจิบมาอันนี้คือเมนวิงครับปีกหลักฮะหล่อมาค่อนข้างจะคมพอควรเนาะจับแรงไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเกจมันหลุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันดึงเนื้อเรซินไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรซินนะครับนี่ปีกหลักอันนี้ไอพ่นหลักนะครับเอ็นจินตัวเดียวที่แรงโคตรแรงมากนะครับและแอโร่อัตราการเร่งสูงมากนะครับถือว่าเป็นไลฟ์ไฟเตอร์ที่แบบถือว่าดีอ้าวชิ้นนี้หลุดมาซะแล้วแต่ผมก็ไม่เลวร้ายมากนะเพราะบางคนนี่หลุดมาเยอะกว่านี้อีกนะครับเท่าที่ผมเคยไปดูมาปืนแม่งหลุดมาหมดเลยคมไหมเนี่ยโอเคดูสินี่มันหลุดจากแผงนะมันน่าจะอยู่มาเนี้ยนะครับโอ้แย่จังไปก็ไม่ถึงแย่มากนะครับโอเคอันนี้ปืนไซส์2นะครับเป็นปืนที่ชื่อว่าแกตลิงอะไรสักอย่างนะครับจำไม่ได้นะครับมันจะติดเข้าไปนี้ตึ้งก็แอโร่นะครับเบสสดเอานั่งเดินเนี่ยจะมีบาลิสติกนะครับมาให้2กระบอกแล้วก็ข้างบนหัวมันจะเป็นเลเซอร์ริพิเตอร์นะครับคืออันนี้นะครับนี่ให้มันถึง4กระบอกเลยเอามาติดอะไรวะเยอะแยะเฮ้ยให้ปืนมาเยอะเกินเนี่ยเฮ้ยให้ปืนเยอะว่ะนี่พอมันหลุดออกมาจากแผงทั้งหมดนะครับเลยเห็นปืนไม่ใหญ่มากก็4กระบอกเนาะแต่อันนี้เป็นปืนไซส์2หมดนะครับอันนี้ปืนไซส์1นะครับแล้วมันจะโมติดยังไงวะนะเพราะว่าไอชิ้นนี้น่าจะเป็นไอชิ้นดำๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกิมบอลนะครับใช่จริงด้วยอ๋องั้นผมก็เข้าใจละคือเขาให้กิมบอลเมาส์นะครับคือตัวแอโร่มันติดปืนไซส์3ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นปืนฟิกนะถ้าติดกิมบอลเนี่ยมันจะเป็นปืนที่สามารถหันไปมาได้ถูกไหมทีนี้ไอ้ด้านบนเนี้ยมันเป็นรีโมทเทเลตนะครับมันจะแปะบนหัวทำให้ติดปืนไซส์หนึ่งได้สองกระบอกแต่อันเนี้ยเขาให้ตัวชุดแต่งอาวุธเนี่ยมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็คือมีกิมบอล3อันนะทำให้เอากิมบอลเนี้ยไปแปะบนหัวแล้วเอาปืนเนี้ยแปะเป็นรถถังข้างบนหัวอีกทีหนึ่งได้นะเอ้ยให้มาเกินถือว่าดีนะครับนี่ส่วนชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับ
อันนี้คือเมาส์ปีกนะครับเนี่ยคือปีกให้มาแค่คู่เดียวนะครับแต่ว่าใช้การเสียบผ่านตัวนี้เอาเนาะนะครับใช้ตัวนี้เป็นแกนแล้วก็ตัวนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับเนี่ยหมดยังเขย่าโอ้หมดแล้วอันนี้เขาติดกาวไหมเข้ามาติดก็โดยรวมนะครับตัวชิ้นงานนะครับคุณต้องทำสีนะครับแต่ถ้าใครไม่ทำสีประกอบเฉยก็ได้นะก็จะเป็นสีจืดๆสีเทาทั้งลำนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโทนสีทินเนอร์อะไรมันจะมีผลอะไรไหมแต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีนะครับส่วนใครไม่ถนัดพ่นสีจะทาเอาก็ได้เพราะเห็นบางคนก็ทาเนาะแล้วก็ตัวโมเดลราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าราคาประมาณ150-160เหรียญเนี่ยผมสามารถซื้อแวนการ์ดในเกมได้นะครับแต่ว่าล่ะอันนี้เป็นโมเดลเนาะแล้วก็เป็นถูกลิขสิทธิ์อ่ะไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์นะครับคือได้รับลิขสิทธิ์โดยตรงในการผลิตมานะครับก็ตัวงานถือว่าค่อนข้างจะน่าจะโอเคนะครับค่อนข้างจะภูมิใจถามว่าในอนาคตเขาจะผลิตตัวไหนบ้างเท่าที่ผมดูเนี่ยในแปลนเขานะครับจะมีโมเดลยักษ์นะครับซึ่งเป็นยา3ลำนะครับก็จะมี890ลำนึงส่วนอีกลำนึงก็คือไอริสนะครับซึ่งแม่งแย่งกันซื้อแน่นอนนะครับถ้าราคาไม่สูงมากผมก็อาจจะซื้อมาด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันจะยาวประมาณ50เซนนะครับโคตรตระหนักใหญ่เลยอันนั้นประมาณสเกล1:500นะครับนี่ดูรายละเอียดดีเทลถือว่าใช้ได้นะครับดีเทลตัวปืนนะถ้าใครสงสัยนะอาจจะมีข้อจำกัดบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะให้ผมดูมันไม่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตลอดมันเหมือนกันมันอาจจะไม่คมมากเท่าไหร่ปืนนะแต่ว่าผมก็เข้าใจนะเพราะว่าปืนมันจะเล็กเกินนะครับดูปืนไซส์หนึ่งเดชเล็กเกินนะต้องระวังหักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหาถุงใส่ดีกว่าโจหายนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับอย่างอื่นเท่าที่ดูหลักๆคือมันจะเป็นการใช้ประยุกต์นะครับคืออาวุธมีแค่นี้แหละนะมีมิสไซล์มันโมได้นะครับอันนี้ก็เมาส์อาวุธก็แยกไปนะครับที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ของมันนะครับพวกปีกนะครับก็ปีกหลักให้มา2ชุดเนาะแล้วก็ชุดแต่งไดโอรามานะครับเราเรียกว่าชุดแต่งไดโอรามาดีกว่านะตัวฟิกเกอร์นักบินนะครับให้นักบินมา4คนนะครับไอตัวเสียบนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคอนโซลนะครับต้องลองดูประกอบดูนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เกินเนาะถ้าผมเทียบเดี๋ยวหาตัวเทียบก่อนโอเคนะได้ตัวเทียบแล้ว อันนี้น่าบางคนน่าเคยดูแล้วนะครับอันนี้คือกันดั้มเทียร์1นะตัวฮาเซตรีนะครับฮาเซลเนาะก็อันนี้คือสเกล100cc นะอันนี้สเกล1:100นะครับก็จะหดกันมาหน่อยนะครับ ฟิกเกอร์นักบิน1:100มาใส่ก็น่าจะพอดีเนาะก็ขนาดพอๆกันนะประมาณ16-17เซนนะครับแอะหลงโอเคก็ถือว่ามาลองของใหม่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะแพงพอควรเลย จ่ายทีก็อึกมากนะครับเป็นตัวภาษีก็ไปอีกนะครับภาษีนี่โหดมากโหดร้ายเหลือเกินโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะว่าตอนประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงแล้วหรือว่าผมอาจจะทำสีเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าโมเดลตัวนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปดูเองเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ดีนะครับต่อซื้อนะครับถ้าหมดแล้วมันจะกดไปได้นะแต่เท่าที่ดูนี่คือยังกดได้ทุกชิ้นอยู่เลยเนาะ